สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Airsoft Auto กับผมเทพซุปไวกิ้งครับผมเทพตอมครับและวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนั่นคือน้องอิงครับผมเขาไม่เคยกิน MRE มาก่อนใช่เราจะหลอกล่อเข้ามาหลอกล่อเข้ามาถึงจุดๆนี้แล้วไม่เคยกินไม่เคยเลยวันนี้เราจะมาเปิดกับเมนู14เอาละครับวันนี้เราอยู่กับเมนูที่14นะครับนั่นคือพาสต้าครีมเห็ดในซอสเฟตตูทุยอะไรก็ไม่รู้ชื่อมันยาวมากเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูวันนี้จะถามน้องอิงก่อนว่าไม่เคยกินเลยไม่เคยรู้จักไหม MRE ไม่รู้จักเขาจะได้รู้จักแน่ๆกับเมนู14วันนี้เชิญครับน้องอิงน้องอิงจะได้รับเกียรติในการแกะแทนใช่ใช่ตัดไปเลยขบแล้วก็ลูดไปเลยพี่เขาตัดแบบนั่นแหละลองแกะแบบผู้ดีให้ดูเลยจัดการเลยอันนี้เป็นห่อของน้องอิงเราดูว่าเทไม่เทเลยเป็นไงล่ะมีอะไรที่มันดูแบบคุ้นตาไหมเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อะไรครับติ๊กเกอร์มันเป็นแปะกล่องเป็นไงบ้างเห็นข้างในแล้วเป็นไงบ้างอิงดูมีอะไรที่ดูแบบว่าว้าวคุ้นตาไหมไม่มีเลยไม่รู้จักอะไรเลยไม่รู้จักอะไรเลยผมจะบอกก่อนเราอัปเดตแพทก่อนนี่คือปี2020ถูกต้องปกติมันจะอยู่ประมาณ250ต่อซองนะณตอนนี้ราคาพุ่งไปที่350แล้วใช่บียอนมากบียอนมากแพงมากช่วงนี้แล้วจะบอกว่าของพี่วิกกิ้งเป็นไงฝรั่งเขากินกันไหมไม่เลยแม้แต่นิดเดียวไม่แกะเลยไม่แกะเลยแล้วมันกินอะไรกันอาหารไทยครับผมอาหารไทยครับไม่แดกกันไม่แดกเลยเพราะอะไรอ่ะก็จะบอกว่าคุณโชคดีแล้วที่ไม่ได้กิน MRE ในงานนั้นอะไรประมาณนั้นใช่แล้วแต่วันนี้คุณจะต้องได้แดกมันแน่นอนเราไปแกะและเทให้ดูเลยดีกว่าว่าเป็นไงไปMendis Honey Mustard and Onion Pretzel ถุงอุ่นซองผสมน้ำ Peanut Butter Cracker Energy Bar ช็อกโกแลตโปรตีนช้อนอื่นเอาละครับก่อนที่เราจะไปดูข้างในเป็นไงบ้างเรามีธรรมเนียมใช่ตามธรรมเนียมของ Airsoft How To มันศักดิ์สิทธิ์มากถูกต้องจะต้องมีการศักดิ์สิทธิ์จะต้องมีผู้เขย่าขวดสังเวยตัวต้อมขอขวดหน่อยครับพี่ยิ่งใหญ่เท่ากับวิธีการแต่งตั้งตัวถ้าก่อนอื่นจะต้องอธิบายให้น้องอิงเข้าใจก่อนว่าทําไมจะต้องเขย่านะครับน้องซุปว่ามาการเขย่าเนี่ยปกติแล้วเวลาเรากินโอวัลตินสังเกตมั้ยถ้าจะใช้ช้อนคนหรือเวลาคนรีวิวก็จะแบบใส่แก้วคนๆใส่ขวดเขย่านิดหน่อยทีเนี้ยเราบรรลุแล้วว่าการเขย่าแล้วกินโดยที่ไม่รู้สึกว่าฝาดคอหรือมีเครื่องดื่มใน MRE นะขอย้ำก็คือการเขย่า60วินาทีโดยไม่หยุดแล้วมันจะแรงเท่าเดิมด้วยใช่มันจะแบบมันจะลื่นเลยเทคนิคปกติเวลาเขย่าก็จะเขย่าอย่างนี้60วิเรามีวิธีไว้ข้างละ30นะเขย่าในระหว่างเปลี่ยนมือมันไม่กี่วิหรอกแต่เขย่าแรงนะพี่เขย่าแบบนี้อ่ะไม่รอช้าถ้าไม่ถ้าไม่ไหวส่งให้ตอมโอเคเซฟไว้เขาเป็นผู้หญิงแรงเขาจะน้อยโอเคลุยแรงอีกแรงอีกทหารผมว่า20วิก็ไม่น่าไหวนะสำหรับน้องอิงนั่นแหละทำต่อไปสิบวิแล้วแก่แล้วครับผมแล้วอย่าช้าอย่าเร็วหกยาวแน่นั่นแหละ3 2 1หมดเวลาปรบมือให้น้องอิงครับผมเราจะปรบมือกันก่อนอื่นขอสัมภาษณ์กันครับว่าความรู้สึกแบบแรกตอนที่เขย่าเสร็จแล้วเหือกอะค่ะเหือกเดี๋ยวเราจะไปเทให้น้องอิงเขาพักก่อนเราจะเทให้ดูว่าในจานนี้มีอะไรบ้างครับผมนะฮะโอเคเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับเมนู14นะครับอันนี้เป็นเมนดิสนะครับนั่นคือผักขมซอสเห็ดนะครับแล้วก็มี energy bar นะครับมีแครกเกอร์แล้วก็พีนัทบัตเตอร์ส่วนนี้เป็นเพรสเซลรสฮันนี่แล้วก็ออยเนียนนะครับส่วนน้ำก็เป็นน้ำโปรตีนรสช็อกโกแลตแล้วก็เยอะแยะมากมายไม่ขีดเราจะเตรียมเผาสตูกันแล้วเอาละครับแล้วเมื่อกี้แล้วก็แจกอาวุธแล้วแจกอาวุธเรียบร้อยแล้วหน้าตาเป็นไงบ้างอิงหน้าตาก็โดยรวมโอเคเชฟเขาบอกว่าโอเคเชฟบอกโอเคคืออิงต้องเข้าใจก่อนว่านี่คือรังบีมันคือ13ถึง24มันคือเมนูที่มีอารยะแล้วใช่เป็นรังที่มีอารยะแล้วถ้าอิงได้อยู่ประมาณเมนู1ถึง12มันจะเหี้ยกว่านี้มันจะเป็นอะไรที่แบบนี่คือมึงให้กูแดกจริงหรือกินกันตายมาลองดูครั้งแรกของอิงนะครับในให้น้องอิงลองก่อนให้พี่อิงชิมคนแรกดีกว่าได้ๆลองชิมลองเลยครับอิงฮะเรามากินพร้อมกันมาน้องกระตอมมาได้เห็นหลบหน่อยพี่มองไม่เห็นกินโอเคอืม
มันจืดถั่วต้มถั่วต้มจืดแบบจืดเลยเพราะว่าจริงๆก็เดียให้มันจืดอ่ะเพราะชื่อมันชื่อผักขมแล้วอบอุ่นอ่ะให้รู้ว่านี่คือผักขมไอ้เหี้ยอันนี้พี่โดนด้วยคนละแล้วคุณตอมคิดว่าไงบ้างกลิ่นยิ่งกว่าพายผักขมเข้ามาเหมือนโดนแบบซัดลวกไปแล้วอ่ะก็เอาจริงๆแล้วมันจืดอ่ะจริงๆแล้วอ่ะฝรั่งมันก็แดกกันนี้แล้วป่ะใช่แล้วทีเนี้ยมันจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยชีวิตเว้ยก็คือเกลือมีอะไรบ้างมีในซองนี้มีเกลือมีเกลือมีน้ำตาลด้วยมีน้ำตาลแล้วมีไอ้นี่ป่ะที่บอกว่าเป็นซอสเผ็ดป่ะใช่ซอสเผ็ดนี่ครับฮอตซอสฮอตซอสแต่แนะนำอย่าแดกครับมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวมันมากกว่าเผ็ดอ่ะมันไม่เผ็ดอ่ะมันเปรี้ยวอ่ะมีความเผ็ดไหมแทบจะไม่มีความเผ็ดเลยแต่จิกินลองไหมดอกนึงดอกนึงโอ้โหดอกจริงโอ้ดอกนั้นน่าจะไม่รับรู้เท่าไหร่วะอีกหน่อยได้ไหมเอ้ยลองดูก่อนไม่เป็นไรเขาทีเดียวเผื่อเขามันเปรี้ยวนะพี่ oh no กินเป็นไงกินว่ากินแรกคือแบบไม่โอเคไม่โอเคบอกแล้วยาใส่อะตอมครับอันเชิญมันเข้าไปอยู่ในถังขยะเฮ้ยยังขาดตอนนี้เลยเหรอโอเคหยิบมาคนละชิ้นฮะอันนี้เป็นเพรสเซลฮันนี่มัสตาร์ดชื่อว่าอะไรวะมันเป็นเพรสเซลอะออนเนียนเอางี้มันคือขาไก่แล้วกันเออที่ไม่ได้เค็มจืดลองดูครับใช่ไหมใช้ได้นะจะจืดไปหน่อยจริงๆถ้าไปขาไก่บ้าจะแบบเราจะมาโซเชียลมิกแอนด์ไม่แมทกันเราจะมาลองกินสิ่งนี้เอาจริงเหรอใช่ถ้าตอมอยากลองก็อิงไม่เคยเจอเว้ยมิกแอนด์แมทคือการกินอะไรก็ได้ให้มันแบบดูเข้ากันสุดเราพยายามวิจัยเมนูใหม่กันอยู่ข้อเสียอย่างนึงคือกลิ่นหืนกลิ่นมันหืนหืนชัดเจนมากมันโอเคอยู่แล้วโอเควะมันเพราะว่าตัดกับความขมใช่เขาเป็นเชฟเขาเรียนทางด้านวิจัยมาต้องฟังเขาเขารับรู้ได้แต่เราตอนยังไม่กินใช่ส่วนไอ้เหี้ยนี่เราจะจำต้องแดกมันอีกไหมลองแล้วไม่พินักไงยังไม่เคยนี่คือมึงกินแค่นี้เหรอไม่ได้มันต้องกินขนาดไหนหรอไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องอ๋อไม่ถูกต้องโอ้โหอันนั้นคืออะไรอ่ะพินัทบัตเตอร์จะกินแค่นี้หรือจะปิดแผ่นแค่นี้ก็พออ่ะไปมันแตกอะมันแตกแล้วไงตอมไม่หัวอ่ะกินแล้วเหรอกินไปเลยผมไม่อยากกินแล้วผมกินมาหลายตอนแล้วอ่ะผมกินแล้วผมฝาดคอจัดๆเลยจัดได้เลยอ่ะหรือผมต้องกินมั้ยกินสิครับบังคับกูยึดหน่อยมันก็ไม่ต่างจากแครกเกอร์กับพีนัทบัตเตอร์อ่ะเอาให้ว่าใครก็ตามที่กำลังรอดชีวิตตอนนี้แล้วกำลังได้กินมันนะครับถ้าคุณไม่มีน้ำแล้วคุณเจอแค่นี้อยากกินครับมันจะฆ่าคุณเร็วกว่าเดิมเราจะกินน้ำเลยไหมเอาน้ำมาครับจริงๆมันก็ไม่ต่างกันหรอกปริมาณเท่ากันเหมือนกันแต่แค่แก้วเราหมดแค่นั้นน้องตอมเขายังไม่จบเขายังเอ็นจอยกับพีนัทบัตเตอร์เขาอยู่ไม่จบเขาบีบเพิ่มว่ะโอ้โหดูมันชอบว่ะน้องชอบมากเลยดูที่มันเป็นพีนัทบัตเตอร์ช็อกโกแลตใช่ป่ะเกิดดับเบิลสิ่งนี้คือ ME ทำพิษอ่ะพี่เดี๋ยวผมบอกพี่ว่าผมให้พี่ชิมไงไม่ใช่ให้กินไงเราจังต้องกินอีกหลายเมนูหมดแล้วแล้วค่ะมันเป็นธรรมเนียมของการรีวิว ME ที่พี่อยู่คือคติคืออะไรพี่หายหมดตลอดไม่ว่าจะเหี้ยหรืออะไรเราก็กินกันไม่ว่าจะเหี้ยหรืออะไรก็ต้องฝืนกินให้หมดใช่แล้วแดเมนู14ชอนชอนมึงขยับดีมากเลยอิงเป็นไงลื่นดีไหมลื่นไหมตอนนี้ผมกำลังรอน้องอิงอย่างเดียวเลยนี่คือผลที่ได้รับจากการเขย่าอย่างรัดยากลำบากตอนแรกคิดว่าจะเป็นไงคิดว่าจะเป็นแบบมีผงติดคออะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยคือแบบลื่นตกใจตอนเห็นแอลเซนตีน่านิดนึงก็แบบเหมือนว่าทำไมมันลื่นวะเมื่อกี้กูก็ตกใจเหมือนกันแบบมันลื่นวะมันเป็นมันแมทแหละมันเนียนเอาล่ะคุณผู้ชมต่อไปคือ energy bar ซึ่งเราไม่ค่อยได้เอามาให้แหลกกันเท่าไหร่เพราะว่ามันโดนผบ.เรายึดไปหมดแล้วยึดหมดทุกอันอร่อยไหมอร่อยแล้วก็เอาละครับผู้ชมพร้อมนะครับ1 2เป็นไงผมรู้สึกคุ้นเคยรสชาตินี้มากเป็นไงตอนแรกหน้าตามันดูเหมือนอ้วกโอ้ตอนแรกกูไม่คิดนะจะพูดยังไงอ๋อผมคิดคนเดียวอ่ะคือใช่มึงคิดคนเดียวพอพูดเท่านั้นแหละตอนนี้คนดูก็รับรู้ด้วยมันเหมือนอะไรกินขนมเหมือนอะไรเหมือนอะไรกูรู้คำตอบให้มึงอยู่ตอนนี้แต่กูยังไม่พูดเลยกูมีช้อยให้มึงเยอะเลยช้อยหนึ่งชูการ์ดใช่ใช่ทิปเจอร์ข้างในอ่ะเฉลยเลยมีข้าวพองด้วยกรอบกรอบไม่ใช่ว่ากินแล้วมันจะกรอบกรอบอ่ะแต่ไม่กรอบหรอกมันเหนียวเหนียวมีข้าวพองมีราสเบอร์รี่แล้วก็มีไอ้ที่มันเหนียวเหนียวนั่นแหละเหมือนชูการ์ดแค่นั้นแต่เนี้ยความพิเศษของมันคือเป็นซองเก็บง่ายแล้วมันเป็นเสิร์ฟเป็น energy bar ด้วยแล้วก็บางคนน่ะกิน MIE หมดแล้วก็จะเก็บตัวเนี้ยเอาไว้กินเวลาว่างอีกทีนึงแล้วคือเป็นสแน็คใช่เป็นสแน็คเอาไว้เคี้ยวแบบเวลาว่างอะไรพวกนี้นั่นคือข้อดีของ MIE ก็คือว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราจะกินทีเดียวหมดทั้งห่อเ
เราจะสามารถซอยเป็นมือได้เช่นเราจะทำผักขมก่อนเก็บอันนี้ไว้แล้วก็เก็บตัวนี้ไว้เอาไปทานในมื้อต่อไปนั่นคือที่บอกว่า MRE เนี่ยมันอาจจะหมายถึง1มื้อหรืออาจจะหมายถึง1วันก็ได้แล้วแต่คนแล้วนี่ก็คือน้องอะตอมกับแบร์ให้ดูดิอร่อยครับมันไม่จบว่ะนี่คือน้องอะตอมกับพีนัทบัตเตอร์ของเขาซึ่งเราก็จะโดนเราจะไม่มีการพูดถึงพีนัทบัตเตอร์อีกเพราะเราโดนปนไปหมดแล้วใช่ในระหว่างนี้ก็จะให้เพื่อนๆได้แรกกันให้หมดให้พอใจเราจะไปให้คะแนนกันกับซองที่14ครับผมเอาละครับหลังจากที่คนได้กินกันอย่างอิ่มหนำสำราญแล้วเราเหยียบรถเร็วเราเหยียบเร็วมากก็ตอนแรกก็พูดเราตกลงกันว่าเราจะชิมไม่ใช่เหรอพี่ไม่เราจะแดกหมดตามธรรมเนียมมันต้องระเหยสิวะมันต้องหมดเราให้คะแนนกว่าครับเมนูนี้คือเมนูที่14นะครับนั่นก็คือพาสต้าผักขมแล้วก็ครีมเห็ดนะครับใช่ซึ่งเมนูนี้คือเมนูที่14คนให้คะแนนคนแรกคือพิมกิ้งใช่ถ้าเกิดเต็ม10ว่าเต็ม10ผมสิไปสัก7โอ้คือถามว่าตัวเมนดิสถามว่าถูกปากไหมมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเทียบกับความคุ้มค่าที่มันให้มาในซองนะทั้งหมดนี้มันถือว่าครบเครื่องดีแล้วก็สองอย่างมันตัดกันก็กำลังดีใช้คำนี้แล้วกันเครื่องดื่มอร่อยเครื่องดื่มอร่อยถ้าถามว่าคุ้มค่าที่ได้เก็บไหมคุ้มถ้าถามว่าเป็นเมนูที่แบบว่ากินแล้วจะรู้สึกเพลิดเพลินใจไหมไม่ขนาดนั้นแต่ก็รับได้นะแต่ก็รับได้แต่ก็รับได้อยู่ใช่ใช่ใช่นั่นคือไทยผลที่ให้7คะแนนสำหรับผมนะครับเต็ม10ผมให้6คะแนนเราลงมาหน่อยอย่างแรกเลยครับปกติแล้วเวลาได้เนี่ยเราจะได้น้ำสองแบบถ้าไม่น้ำผลไม้ก็เป็นน้ำที่มันเปรี้ยวๆแต่ทีนี้อันนี้มันให้มาแค่น้ำช็อกโกแลตเพรสเซลก็แห้งแครกเกอร์ก็แห้งเอเนอร์จีก็แห้งไอ้นี่ก็ขมใช่อันนั้นก็ช็อกโกแลตอีกเป็นหวานอีกมันเป็นเมนูที่แบบกินแล้วไม่รู้สึกเฟรชมันกินแล้วรู้สึกว่าอิ่มปกติที่เราได้พวกฟู้ดพันยังไม่เคยเจอมันจะรู้สึกแบบเฟรชแบบใช่โอเคอะไรเงี้ยผมให้6ครับอ่ะต่อไปน้องอิงครับเต็ม10ให้7ให้เท่ากันให้เยอะฟังให้หมดอ่ะเพราะว่าพาสต้าจืดจืดก็เลยหักคะแนนไปแล้วก็อ๋อหักคะแนนเพราะมันจืดใช่มันจืดมันไม่ได้รสชาติหรือยังไงใช่มันยังไม่สมูทเท่าไหร่อ๋อยังไม่สมูทเชฟแล้วยังไงแล้วก็เพเซลมันมีกลิ่นหืนนิดนึงแต่เราชินแล้วหรือเปล่าว่าเราเลยรู้สึกเป็นไปได้น่าจะนะนี่คือข้อที่หักนะยังเหลือ7แล้วอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเนี่ยให้7คะแนนรสชาติโอเคแต่ว่ามันเหมือนมันแห้งไปคือจริงๆถ้าเกิดอิงได้กินอันที่มันมีผลไม้มาด้วยเขาอาจจะชอบนะโอเคก็คือนี่คือเหตุผลที่น้องอิงให้7คะแนน7คะแนนครับผมอ่ะแล้วน้องอะตอมครับผมให้6คะแนนครับ6คะแนนเป็นไงเพราะอะไรอ่ะอย่างแรกเลยผมคิดว่าเมนูเนี้ยมันต้องใช้น้ำเยอะเกินไปใช่ก็ถูกคือเวลากินอ่ะสมมติว่าเวลาเข้าป่าอะไรมันต้องพกน้ำค่อนข้างเยอะเลยถ้าจะกินเมนูนี้ก็ต้องอุ่นนะให้อุ่นก็จะกลับมาอยู่ที่ความเป็นจริงข้อนึงที่ว่ามันกินทุกอย่างแล้วมันทำให้รู้สึกอยากกินน้ำใช่ใช่ใช่ครับแค่นั้นแล้วก็อีเหตุผลนึงเลยคือไอเพเซลกับแครกเกอร์เนี่ยครับผมคิดว่ามันไม่ควรจะแมทช์เข้าด้วยกันเพราะว่าหมายถึงว่าไม่ควรจะอยู่ในซองเดียวกันเหรอก็ผมว่าด้วยเพราะมันแห้ง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 บวกแห้งแล้วก็บวกแห้งผมว่าก็เป็นแห้งมากมากผมว่าไอพวกอย่างเงี้ยผมว่าคนจะเปลี่ยนพวกลูกอมแทนดีกว่าไอ้ลูกอมนั่นไงเขาอยากได้ลูกอมไงผลไม้หรือ M&M แต่ความจริงอย่างที่บอกตอนแรกก็ถูกนะเพราะว่าถ้ามันมีที่มันเป็นมือเป็นผลไม้หรือที่มันช้ำๆหน่อยนึงอ่ะมันน่าจะตัดไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาต้องเข้าใจว่ามันหายไปหลุมนึงใช่แต่ว่าเอาเข้าจริงภาพรวมก็คือถ้าเกิดใครที่คิดจะเก็บเมนูนี้ก็คือเตรียมไว้ด้วยว่าต้องมีน้ำพอได้แต่เราจะไม่ได้ให้ recommend มันใช่ประมาณนั้นคือถ้าใครที่ไม่ชอบกลิ่นแรงๆเลยอาจจะไม่ชอบเลยเพราะกลิ่นมันแรงมากใช่ถ้ามองในมุมมองของคนที่จะไปตั้งแคมป์ผมว่าเมนูนี้ไม่น่าเหมาะครับใช่อ่ะงั้นเดี๋ยวท้ายนี้นะครับน้องอิงก็จะยังอยู่กับเราจนถึงประมาณไม่รู้ว่ากี่ตอนนะติดตามกันละกันใช่จะได้เห็นน้องอิงกันแน่ๆไม่พักใหญ่พักใหญ่ๆแต่ยังเราสามคนก็ยังเจอกันเหมือนเดิมเป็นวนเวียนกรรมกันอยู่ต่อไปใช่แล้วฮะเอาละครับท้ายนี้ก็จะฝากเพื่อนไว้เท่านี้นะครับสำหรับเมนู14นะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันใหม่ในเมนูที่15ครับผมอะไรผมก็ยังไม่รู้ก็ติดตามกันต่อไปเราจะไปดูกันใช่ทั้งนี้นะครับผมเทพซุปนะครับไวกิ้งครับผมและเทพตอมครับแล้วก็น้องอิงนะครับต้องลาเพื่อนไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครัชสวัสดีครับสวัสดีครัชล้างจานแป๊บโอ้มันแห้งเหมือนคนโดนตบคือหมาฝรั่งเลยเอางี้มีหมาฝรั่งทีเนี้ยให้อิงลองทานหมาฝรั่งด้วยลองให้อิงลองกินอิงไม่เคยกินมีกลิ่นปะ